สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DI of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณเสร็จธาตุไปแล้วเสร็จวันไปแล้วเหลือราศีนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกนะคะราศีกันนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะราศีกันวันที่23สิงหาถึง22กันยานะคะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปคุณไปดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรนะจ๊ะดูแบบตะวันตกก็ได้ดูแบบตะวันตกแม่นก็ดูแบบตะวันตกดูแบบไทยแม่นก็ดูแบบไทยดูแบบไหนแม่นก็ดูแบบนั้นโอเคป่ะ อาจารย์ไม่ซีเรียสนะถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันอาจารย์วางไพ่หมดแล้วเมื่อกี้วางไพ่มันคลิปมันหลุดอาจารย์อัดคลิปแล้วหลุดประจำไพ่ใบแรกของคุณ1ใบเป็นพลังงานหลักของคุณแล้วก็ในด้านของทั้งความรักการงานอาจารย์จะอ่านให้ด้วยแล้วก็คนที่คุณรักรู้สึกยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะโอเคไพ่ใบแรกเป็น5ดาบมีความรู้สึกเสียใจผิดหวังกับอะไรหรือความขัดแย้งกับใครคะ5ดาบมีความรู้สึกผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถึงคุณจะไม่ยอมรับในผลของความผิดหวังนั้นแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ป่ะมันมีสัญชาตญาณของการต่อสู้ช่วงนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกับอะไรแข่งขันกับงานแข่งขันกับคนที่เข้ามาเขาอาจจะรอดูความสามารถของคุณอยู่ก็ได้ระวังการทะเลาะระวังเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในที่ทำงานอาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดงานที่ทำแล้วมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันอาจจะทะเลาะกับเจ้านายลูกน้องบริวารบุตรหรือคนในบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีใครยอมใครนี้มันก็จะพังแน่ไพ่ใบนี้มาเตือนว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องยอมบ้างมีแต่ถ้ามีแต่แรงใส่กันทุกอย่างพังแน่การเอาชนะไม่ได้อะไรได้แต่ความสูญเสียคุณก็เสียใจเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าคำพูดที่พูดออกไปจากปากเราออกไปแล้วมันทำให้รู้สึกมันไปกระทบกระทะไปกระทบกระเทือนจิตใจของใครเขามันทำให้เขารู้สึกแย่มันเรียกร้องกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นระวังการทะเลาะกันมันจะทำให้คุณสูญเสียเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกรวมไปถึงคนรักด้วยอาจจะทะเลาะกันแล้วก็ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมกันพอมันไม่ยอมกันปั๊บมันก็พังลงมาระวังด้วยความสัมพันธ์นั้นจะพังกันได้ง่ายๆอาจจะมีคนที่เข้าใจคุณได้ยากนะจ๊ะ5ถ้วยเป็นไพ่ของอดีตของคุณ5ถ้วยคุณอยู่ในความเสียใจนะบางทีคำพูดที่พูดออกไปแล้วอาจจะเกิดการเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกหรือไม่คุณเริ่มรู้สึกเสียใจกับอะไรที่ผ่านมาไม่ว่าอะไรที่คุณตัดสินใจไปประมาณว่าตัดสินใจไปแล้วมันเสียดายอะเสียดายสิ่งที่คุณตัดสินใจไปเดี๋ยวพอเริ่มมาบอกว่าคุณอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆเป็นเจ้านายเป็นเจ้ามีลูกน้องมีบริวารสั่งเป็นคนที่คอนโทรลคนอื่นด้วยอำนาจด้วยบุญวาสนาของคุณเองนะจ๊ะประมาณนั้นจัสติกคุณถ้าแบ่งไปเรื่องของการงานก่อนถ้าคุณจะคุยกับลูกน้องบางทีความขัดแย้งมันต่างกันเพราะฉะนั้นหาข้อตกลงระหว่างกันหาข้อทำงานระหว่างกันมันจะไปได้ดีกว่านี้ระวังการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักมีคดีความแต่จะชนะไม่ต้องเป็นห่วงคุณมีความแข็งกร้าวมากบางครั้งมีความดื้อมีความมุ่งเวลาคุณจะทำอะไรอ่ะเหมือนเวลาคุณจะทำอะไรคุณจะมุ่งมานะคุณจะฝ่าฟันคุณจะไปให้ได้กับมันแต่ว่าใจเย็นๆนิดนึงนะบางสิ่งบางอย่างคนรอบข้างคุณก็ไม่ได้ดั่งใจคุณหรอกเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงไม่มีใครเป็นได้อย่างที่ใจเราต้องการเพราะฉะนั้นเพราๆความมีอีโก้ความห้าวอะไรแบบเนี้ยลงสักนิดนะคะในด้านของความรักถ้าคุณได้แต่สั่งหรือคุณอาจจะเงียบใส่ใครหรือการที่สั่งนะคุณเงียบคุณไม่พูดไม่จานิ่งๆเฉย
มันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้จบลงไปก็ได้ตอนนี้สิ่งที่คุณแบกรับหน้าที่ของคุณหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ที่ต้องแบกรับมีมากมายงานก็เหนื่อยงานก็มีปัญหาแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาที่จุกจิกกวนหัวใจระวังนิดนึงแล้วกันในด้านของความรักก็เหนื่อยเหมือนว่าเขาก็เข้าใจเรายากเราก็เข้าใจเขายากคุณลองปรับตัวลงมานิดนึงความรักระยะทางอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของระยะทางต่างชาติต่างภาษาต่างอายุก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะวางแผนบางคนเดินจากไปแล้วนะคะบางคนจบไปแล้วมีคนจบไปในความสัมพันธ์ของคุณแต่เขายังส่องคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนราศีกุมนี้คุณอาจจะคุยกับเมษตุลกรกฎกุมพิจิกมีนได้หมดถึงจะเลิกไปถึงเขาจะจากคุณไปหรือบางคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยคุณนิ่งเขาเน่งเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณยังตามสืบตามส่องกันอยู่เขาไปเริ่มต้นใหม่แต่เขายังเฝ้ามองคุณอยู่เขายังคิดถึงอยู่นะเขายังทำใจกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับราศีธนูเขาอาจจะมีการเดินทางคนนี้ค่อนข้างทำใจยอมรับกับสิ่งที่คุณเป็นคุณจะเป็นยังไงคุณก็เป็นไปเขาก็ยอมรับในสิ่งคุณเป็นเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาคุณจะเป็นยังไงก็เป็นไปเขาอาจจะไม่ได้เรียกร้องเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรแต่เขาจะมีความคิดของเขาที่เดินไปข้างหน้านะคะไพ่5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ10ดาบ The Death คุณอาจจะต้องจบกับใครบางคนหรือจบไปแล้วคนที่คุณเคยจบไปแล้วถามว่ามีโอกาสไหมที่จะได้มีโอกาสนะที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้แต่ว่าต้องวางอีโก้ลงไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณอาจจะได้ไปปาร์ตี้ป้าไปปาร์ตี้ไปงานแต่งหรือไปร่วมงานหรือการที่คุณเจอใครสักคนเจอจากงานสังสรรค์งานเจอจากการติดต่องานก็เป็นไปได้เดอะมูนยังมีความไม่ปลอดภัยค่ะยังมีความไม่ปลอดภัยยังมีคนยังอยากคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอาจจะเด็กกว่าคุณไหมเขาอาจจะอยากได้โอกาสจากคุณสักครั้งคุณเป็นคนที่เป็นคนนั้นในสายตาของคุณคุณอาจจะคบกับใครมาเยอะแยะหรือมีคนที่ผ่านมาในชีวิตคุณเยอะแยะแต่ไม่มีใครตอบสนองความต้องการได้แบบคนนี้เดียมเพรสเขาเป็นความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกว่าเขาดีไม่ว่าจะหน้าที่การงานความคิดฐานะสถานะเขาโอเคกับคุณทุกอย่างคุณเสียดายเหรอคะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาเดินจากไปแล้วใช่ไหมเขาเดินจากคุณไปเขายังรอคอยคุณอยู่นะถึงการจากไปนั้นเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้เขาทำอะไรไม่ได้เขาไม่เทคแอคชั่นเขายังเจ็บกับสิ่งที่คุณทำคนที่คุณเคยคบเป็นเงามืดลับๆหรือคนนี้มีอารมณ์ไหลขั่วเป็นคนที่คุณจับทางยากนะลองอ่านเขาดีๆคนๆเนี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนมีความลับเยอะเหมือนเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนแฟรนลี่จับทางเขาดีๆเขาไม่ได้เป็นอย่างข้างนอกภายนอกเพราะคนๆนี้มีอารมณ์ไหลขั่วมากคุณจะอ่านเขายากมากลองอ่านดีๆก่อนอ่ะคุณหลักคิดยังไงกับเขาคะการเริ่มต้นใหม่กับอะไรอะความช่วยเหลือ3ถ้วยเหมือนคุณจะได้เริ่มงานกับคนที่คุณรักเหรอกับครอบครัวกับคนที่คุณรักหรือวางแผนหรือคุณวางแผนเกี่ยวกับความรักนี้ไว้หรือวางแผนกับชีวิตครอบครัวหรือการที่จะคิดคุณอาจจะเริ่มมีความคิดอาจจะเป็นทำอะไรธุรกิจที่เป็นของครอบครัวรักครั้งนี้มันมี3ถ้วยมีเลิฟเวอร์รักครั้งนี้คุณก็ไม่แน่ใจว่าเขารักคุณไหมถ้าคุณเดินหน้าไปเขายังจะกลับมาไหมคุณไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในตัวคุณเองเนี่ยคุณก็อยู่นิ่งๆเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันนะมีเวลาเงียบเวลานิ่งก็นิ่งเฉยจริงๆแต่เวลาร้อนขึ้นมาก็ดุดดั่งไฟเผาเหมือนกันนะคุณเองรู้ไหมว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะกันมากด้วยอะไรที่คุณไม่สามารถคอนโทรลได้อะไรที่มันรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจะจำกัดเขาได้เนี่ยคุณก็จะไม่เอาประมาณนั้นหรือเปล่าจ้ะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองค่ะคุณก็มีความคิดเป็นของคุณเขาก็มีความคิดเป็นของเขาเพราะฉะนั้นถ้าหาตรงกลางระหว่างกันได้ความสัมพันธ์นี้อาจจะคืบได้แต่ถ้าหาตรงกลางไม่ได้ก็ยาก
นะคะใส่ใจดูแลในทุกๆด้านของกันและกันถ้าอยากมีกันไว้คนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วมีโอกาสกลับคืนมาไหมคะ The Moon ราศีมีนค่ะต่างคนต่างโฟกัสกับงานกับความมั่นคง The Tower ยากนะยากคุณเองก็อยู่กับความเป็นจริงของคุณคุณรู้ว่าทุกอย่างมันจบเขาก็รู้ว่าจบคุณอาจจะคุยกับแม่ไม้คนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนฟรันลี่เขาก็อยู่ในที่ของเขาค่ะคุณก็อยู่ในที่ของคุณต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองยากต่อการที่จะกลับมาทุกอย่างบางคนมันพังไปแล้วจริงๆมันเงียบหายมันไม่พูดไม่คุยกันเป็นระยะเวลานานมันอาจจะจบกันไปโดยสิ้นเชิงถ้าไม่มีใครคนนึงที่เทคแอคชั่นเขามีคนใหม่หรือยังคะเขามีคนใหม่ไหมเขาส่องคุณอยู่นะเขาไม่มีหรอกเขาคิดต่างหากว่าคุณจะมีคนใหม่ทรูออฟคัพเลิฟเลิฟอ่ะเขาชอบคุณเขารักคุณใจเขายังคงอยู่กับคุณค่ะต่อให้ห่างหายไปแค่ไหนคุณยังทำให้เขารู้สึกเจ็บสามดาบยังทำให้รู้สึกเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆมองเห็นคุณทีไรหัวใจเขาก็เจ็บทุกครั้งนะคะเขาต่างหากที่มองว่าคุณมีตัวเลือกเยอะนะจ๊ะคุณล่ะมีคนใหม่ไหมคะทรูออฟคัพบางคนคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเหรอคะหรือคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆช่วงนี้เอาธรรมะเข้าข่มช่วงนี้หาเงินหาทองพยายามจะโฟกัสเรื่องของชีวิตของตัวเองเป็นหลักเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องครอบครัวเรื่องสิ่งที่คุณต้องแบกรับความเป็นจริงที่คุณต้องอยู่คุณไม่สามารถให้ความชัดเจนกับใครได้บางทีคุณก็อยากหลุดพ้นจากความรู้สึกที่แบกรับอ่ะเหมือนคุณแบกรับอะไรไว้เยอะการที่คุณแบกรับสิ่งต่างๆไว้เยอะแต่คุณไม่พูดคุณแบกรับไว้ในใจเก็บทุกอย่างไว้เก็บทุกอย่างไว้หมดทำให้คุณรู้สึกแบบอารมณ์ของคุณเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมีแต่ปัญหามีแต่สิ่งที่ต้องแบกรับมีแต่เงินที่ต้องจ่ายเงินเข้าก็จริงมันมีเงินเข้ามาแต่มันก็ต้องจ่ายออกเนาะเงินซื้อความสบายใจเงินเท่าไหร่ถึงจะพอคะแต่ถ้าซื้อความสบายใจให้ครอบครัวหรือถ้าซื้อสบายความสบายใจในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนแบกรับทุกอย่างมันก็ดีนะคุณก็เป็นคนรับผิดชอบดีนะอ่ะเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรคะเขารอคุณอยู่เขาอยากคุยกับคุณนะเขายังรักคุณนะยังรู้สึกดีๆกับคุณนะเขาใจเขาไม่ได้ไปไหนใจเขาน่ะแต่ในการที่อยู่ด้วยกันในการที่ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะไม่ชัดเจนเลยคือคุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่พูดคุณไม่จาคุณไม่อะไรกับความสัมพันธ์นี้เขารายการที่เขาก็เลยคิดว่าการที่เขาอยู่ตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์มันทำให้เขาต้องเป็นทุกข์มันเหมือนเขาอยากไปไหมเขาก็ไม่อยากไปเขาก็ไม่ได้อยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะเขาก็อยากอยู่ตรงนั้นแหละแต่ในเมื่อคุณไม่ให้ความชัดเจนหรือคุณไม่พูดไม่คุยหรือคุณกักอารมณ์ความรู้สึกชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยจะเอายังไงก็เฉยไม่เอายังไงก็เฉยเฉยเฉยอย่างนั้นน่ะเขาถึงไปเขาฝากบอกว่าเขายังรู้สึกดีๆเขายังรออยู่ณตรงนั้นค่ะเขายังรออยู่ณที่เดิมผ่านมานานแค่ไหนเขาก็ยังรออยู่ที่เดิมใจเขายังไม่ได้เปลี่ยนคุณล่ะฝากบอกเขา5ใบคุณโฟกัสกับงานคุณบอกว่าชีวิตโอ้โหหวาหวาหวาคุณคิดถึงเขาใช่คุณเครียดมากจิตตกนอนไม่หลับคุณบอกว่าชีวิตคุณก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วทั้งงานทั้งสิ่งต้องแบกรับทั้งชีวิตสิ่งที่คุณเจอในที่ทำงานสิ่งที่คุณเจอในบ้านสิ่งที่คุณต้องแบกรับคุณเลยไปโฟกัสกับงานกับสิ่งที่คุณต้องคิดแต่คุณก็ยังคิดถึงเขา Sick of Cup 6ถ้วยคุณอาจจะคิดถึงคนเก่าๆคนเก่าๆของคุณหวนคืนมาไหมบางคนอาจจะมีคนเก่าๆที่ยังเริ่มมาสานสัมพันธ์มาทักมาทายแต่ว่าคุณเองก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะเอายังไงคุณไม่เอาหรอกช่วงนี้คุณเหมือนกับว่าช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมคุณอาจจะมองว่าไปโฟกัสกับงานไปโฟกทำเต็มที่อ่ะคุณเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณจะทำคุณจะทุ่มแรงกายแรงใจทุกอย่างเพื่องานงานงานอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบค่ะ10ดาบระวังการสูญเสียด้วยระวังเรื่องของสุขภาพด้วยช่วงนี้โควิดด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็มีคนญาติพี่น้องระวังการสูญเสียของญาติพี่น้องเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยระวังให้ดีแล้วก็เรื่องของสุขภาพระวังให้มากเลยนะคะระวังให้มากถ้าไปทำบุญได้ก็ไปทำบุญหน่อยนะในความรักของคุณเหรอถ้าถามในความรักของคุณเนี่ยคุณใช้ชีวิตอยู่ได้กับ
กับเรื่องต่างๆมีใครสักคนที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณเขายังอยู่ในใจของคุณค่ะแต่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแล้วก็มุ่งเน้นไปถึงเรื่องของงานของเงินกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็มาตามวิธีนั้นก็ถูกแล้วคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎรักครั้งนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างอายุกันก็ได้นะคะคุณโฟกัสกับงานกับชีวิตกับครอบครัวกับเงินเป็นหลักก็ถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้ปากท้องสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องปากท้องเรื่องชีวิตเรื่องตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปโฟกัสของเรื่องรักมันก็ดีแล้วคุณทำถูกแล้วเพราะฉะนั้นแต่อะไรที่เจ็บมันก็ยังค้างคาใจอยู่อะไรที่ซ่อนไว้ก็บอกใครไม่ได้เนาะประมาณนั้นอ่ะไม่มีอะไรในเดือนนี้นะคะในปลายเดือนนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็ปลอดภัยในโควิดด้วยพยายามใส่แมสล้างมือด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนนะคะขอส่งกำลังใจไปให้ท่านทุกคนปลอดภัยด้วยสวัสดีค่ะ